เราไปดูเรื่องของสอวกันบ้างครับคุณกิติศักดิ์วันนี้ออกมาฟันธงว่าคุณพิธาจะชวนเก้าอี้นายกแล้วก็อีกคนหนึ่งคือคุณเสรีสุวรรณพานนท์นะฮะประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนของวุฒธธิสภานําข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการถือหุ้นสื่อไปมอบให้กับสนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะก็ แล้วกล่าวถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยมีมติเรือนหน้าขอต่อรองตําแหน่งประธานสภาจากพรรคเก้าไกลอีกด้วยมองว่าเป็นเรื่องของสองพักที่ต้องไปตกลงกันเองคือตอนนี้มีสองพักที่ทเกี่ยวข้องในกิจการการเลือกประธานสภานะฮะพักอื่นจะไม่เกี่ยวก็คือมีเพื่อไทยกับก้าวไกลแม้กระทั่งพรรคร่วมรัฐบาลที่อีกเหลือ6กพักเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องของสองพักนะเขาคุยกันแล้วความแตกแยกที่เกิดขึ้นไม่รุนแรงนะครับ ก็ต้องไปใช้เสียงในสภา,พาเพื่อตัดสินแหละสุดท้ายส่วนที่การมีการวิเคราะห์กันมาบอกว่าเก้าอี้ประธานสภาจะตกเป็นของคุณสุชาติตันเจริญสอสอบัญชีรายชื่อเพื่อไทย mm hmm. ก็มองว่าคุณสุชาตินั้นเป็นบุคคลที่มีความสามารถมีประสบการณ์ในการทํางานสภา,า mm hmm. ก็จะไม่ติดขัดอะไรกับบทบาทดังกล่าวหากเทียบกับนายปฏิพัฒน์นี่คือคําพูดของคุณเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกบุษทิสภาบอกว่าส่วนตัวมองว่าถ้าได้คุณสุชาติคงดีกว่าลองฟังดูฮะ ประธานสภาเนี่ยนะครับหรือประธานสภาวุทิรัศฎรเนี่ยเราก็ดูได้จากคุณสมบัติการทําหน้าที่ของประธานท่านก่อนๆที่ผ่านมาว่าทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพไหมเป็นที่เคารพเป็นที่เชื่อถือของบรรดาบรรดาสมาชิกของทุกพักหรือเปล่านะครับและสิ่งสําคัญก็คือการวางตัวที่เหมาะสมท่านสุชาติเองนะครับที่ทางนักข่าวได้ถามเนี่ยนะครับ ผมว่าในประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมานะฮะท่านก็มีมีความสามารถเพราะมีประสบการณ์และวทำมาหลายสมัยแล้วครับก็ไม่น่าจะติดขัดอะไรนะครับอืมเนี่ยฮะแล้วก็คุณเสรียัยงบอกอีกว่ากรณีมีกระแสข่าวว่ามีการซื้อเสียงสอวอให้ไปโหวตนายกรัฐมนตรีอันนี้เราพูดถึงเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับ คงไม่มีใครมาลงทุนเรื่องแบบนี้กับสวแล้วสมัยนี้จะปิดบังอะไรก็ทำได้ยากมั่นใจว่าจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าสวทุกคนนั้นไม่น่าจะซื้อได้บอกแบบนี้นะฮะอย่าลืมว่าสวชุดนี้นั้นจะหมดอายุลงในวันที่11พฤษภาคมปีหน้าพอสวชุดนี้หมดอายุลง11พฤษภาคมปีหน้ากฎหมายกาหนดห้ามมีให้สวชุดนี้ดารงตาแหน่งใดๆเลยอีกสองปียกเว้นผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น คราวนี้เรามาดูคุณกิติศักดิ์รัตนาวราหะในฐานะคณะกรรมการพัฒนาการเมืองชุดเดียวกันกับคุณเสรีบอกถึงความเห็นของสอวอในการบวชคุณพิธาลิมเจริญรัฐเนี่ยบอกว่าขณะนี้คลื่นลมได้สงบลงแล้วแล้วได้ข้อยุติแล้วแล้วมองว่ากลุ่มสอวอที่สนับสนุนนายพิธาน่าจะน้อยกว่า5คนผมขอร้องน้อยกว่า5คนเนี่ยท่านออกมาเปิดตัวตนหน่อยได้ไหมฮะอยากสัมภาษณ์ท่านมาก เพราะว่าตอนนี้สัมภาษณ์ท่านสอวอก็จะเป็นสอวอท่านเสรีบ้างท่านกิติศักดิ์บ้างถูกไหมนะฮะคลื่นลมสงบแล้วได้ข้อยุติแล้วสอวอที่สนับสนุนคุณพิธาน่าจะน้อยกว่า5คนน้อยกว่า5คนเนี่ยใครอยากจะสัมภาษณ์จริงๆอ่ะจะได้ความเห็นสองฝั่งนะคุณผู้ชมเห็นด้วยไหม,มคืออยากได้ความเห็นสองฝั่งไงแต่ว่าหาไม่เจอเพราะว่าไม่เปิดเผยตัวตนเลยว่าน้อยกว่า5คนนี่คือใครอ่ะ มันก็เลยไม่ได้ก็คือได้เท่านี้นะ่ะถูกไหมฮะทายังไงดีอ่ะทาอะไรไม่ได้พยายามควานหาเหมือนกันนะผมเชื่อว่าทุกคนพยายามควานหาว่าน้อยกว่า5คนนี่คือใครก็คืออยากจะสัมภาษณ์ท่านเหมือนกันอยากจะได้ความเห็นท่านว่าเออทำไมท่านถึงอยากจะสนับสนุนเพราะว่าเราจะได้ความเห็นแต่ฝั่งที่ไม่สนับสนุนนะฮะอ่ะเอาเถอะคาดว่ากว่าจะถึงวันนั้นมันอาจจะมีปาฏิหาริย์แล้วก็อาจจะมี ไม่ได้บอกว่าจะสนับสนุนใครอะไรยังไงแต่อยากจะได้ความเห็นจากทั้งสองฝั่งเพราะมีความเห็นแต่ฝั่งที่ไม่เอาจะเป็นส่วนใหญ่นะฮะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี